ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news โรมในรัฐสภาคิดดีๆหวนใช้กติกาเลือกตั้งโบราณมีจุดอ่อนไม่สะท้อนเสียงประชาชนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณามาตราที่4ให้ยกเลิกความในมาตรา91นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายว่าเราต่างมีบทเรียนว่าในอดีตจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามีความไม่เป็นธรรมและไม่สะท้อนเสียงของประชาชนยกตัวอย่างเมื่อการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่ยังมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี2540เป็นพรรคการเมืองกอไก่ได้รับคะแนนเสียงคิดเป็น 40.64% ส่วนพรรคการเมืองขอไข่ได้รับคะแนนคิดเป็น 26.58% ต่างกันประมาณ 14%ปรากฏว่าเมื่อนำคะแนนมาแปลเปลี่ยนเป็นที่นั่งในสภาพรรคการเมืองกอไก่ได้ที่นั่งในสภาคิดเป็น 49.6% ขณะที่พรรคการเมืองขอไข่กลับได้ลดลงคือ 25.6% ความแตกต่างของ2พรรคการเมืองนี้ขยายกว้างขึ้นคิดเป็น 24% จากเดิมที่ต่างกันแค่ 14% นี่คือปัญหาของระบบการเลือกตั้งนายรังสิมันต์ยังกล่าวอีกว่าตนอยากจะให้ลองจินตนาการดูว่าถ้าตกอยู่ในสภาพที่นั่งเช่นเดียวกันกับพรรคการเมืองขอไข่จะรู้สึกถึงความเป็นธรรมของระบบเลือกตั้งที่บังคับใช้อยู่ในตอนนั้นหรือไม่แล้วพี่น้องประชาชนที่เลือกมาจะรู้สึกถึงความเป็นธรรมในสภาหรือไม่มองเห็นและทราบถึงปัญหาดีแต่กลับยังคงดึงดันกลับไปหาระบบเลือกตั้งที่เห็นชัดว่าเป็นปัญหาคิดว่ารัฐสภาต้องยอมรับได้แล้วว่าระบบเลือกตั้งดังกล่าวไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่จะยอมรับเราจะเพิกเฉยต่อระบบที่ไม่เป็นธรรมนี้จริงๆหรือข้อเสนอที่ตนเสนออาจจะเป็นระบบเลือกตั้งที่เราพัฒนามาจากปี2540เป็นระบบที่มีความเหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบันและการเลือกคนที่ใช่เลือกพรรคที่ชอบก็ยังมีอยู่ในคำสงวนที่ตนได้สงวนไว้เพียงแต่การคำนวณจะต้องทันสมัยไม่โบราณเหมือนกับที่เกิดขึ้นในยุคเก่าตนได้เสนอการกำหนดขั้นต่ำ 0.2% เพื่อคิดส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะหากคิดเป็นสมการง่ายๆเรามีส.ส.500คน 0.2% ของ500คนก็คือส.ส.1คนหากใช้เกณฑ์ที่คำนวณด้วยการเทียบกับผลการเลือกตั้งปี62คะแนนเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะนำมานับก็คือ 70,000 คะแนนซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่มากจนเกินไปและเป็นการเปิดโอกาสให้กับพรรคการเมืองที่มีขนาดเล็กสามารถมีส่วนร่วมได้สะท้อนความหลากหลายที่มีอยู่ในสังคมไทยได้นอกจากนี้การกำหนด 0.2% ยังเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาพรรคการเมืองปัดเศษที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญปี60ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ตนจึงอยากขอให้รัฐสภาลองเปิดใจในการสงวนความเห็นของตนเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่เป็นธรรมขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ